อันยองชิงกระดินสวัสดีครับพบกับอัลโทพุทธนาอาร์ตกันอีกแล้วคลิปนี้จะมาสอนแต่งรูปด้วยแอปพลิเคชัน Lightroom แล้วก็การใช้พรีเซตนะครับก่อนอื่นคือเราต้องโหลดพรีเซตก่อนนะครับหาโหลดฟรีได้ใน YouTube เลยนะครับวิธีการโหลดของแต่ละช่องนะครับจะไม่เหมือนกันอย่าลืมอ่านกติกาของแต่ละช่องได้ที่ description นะครับด้านล่างส่วนมากการโหลดพรีเซตของแต่ละช่องเนี่ยก็จะมีความคล้ายๆกันนะครับอย่างแรกเลยเราจะต้องหาพาสเวิร์ดในคลิปก่อนนะครับแล้วนำไปใช้ปลดล็อกในลิงก์ที่ผู้สร้างเนี่ยแนบไว้ในช่อง description นะวิธีจะได้พาสเวิร์ดของเขามานะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องดูคลิปวิดีโอของเขาก่อนนะครับจะขึ้นเป็นการ์ดบริเวณมุมขวาบนนะครับเราได้พาสเวิร์ดมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นำไปใส่ในลิงก์ที่เราเปิดไว้และเข้าไปโหลดไฟล์พรีเซตได้เลยวิธีการโหลดของ iOS นะฮะเราจะต้องมีแอปไฟล์ก่อนและทำการเซฟลงแอปไฟล์นะครับหลังจากเราดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับก็นำมาเปิดพรีเซตในแอปพลิเคชันไฟล์วิธีเปิดนะครับก็คือกดปุ่มมุมขวาบนและเลือกแอปพลิเคชัน Lightroom พรีเซตก็จะเข้ามาอยู่ใน Lightroom เลยก่อนอื่นเราต้อง create พรีเซตก่อนนะฮะด้วยการกดปุ่มไอคอน3จุดมุมขวาบนเราก็ตั้งชื่อตามชื่อเขาเลยนะฮะเจ้าของของพรีเซตนี้ก็ชื่อว่าเมเล่นะครับชื่อพรีเซตของเขาก็คือฮันนี่เราก็ตั้งตามที่เขาตั้งมาเลยวิธีใช้ก็คือเราไปเปิดรูปที่เราจะใช้นะฮะและเลือกไอคอนวงกลม2วงแล้วเราก็เลือกพรีเซตที่เราโหลดมาใช้ได้เลยครับและนี่ก็คือ before และ after ของพรีเซตที่เราโหลดมาครับผมคลิปนี้เราก็มีแจกพรีเซตด้วยที่เราทำขึ้นมาเองลิงก์ก็อยู่ใน description นะครับโหลดฟรีไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดใดๆกดใช้พรีเซตแล้วก็สามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้และอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนะครับแล้วก็ Subscribe ตรงกลางกดกระดิ่งกันด้วยวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย